สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเดียเดียกิโกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเดียจะมารีวิวพาเลตนี้ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นพาเลตที่ชื่อว่า Around Brown นะคะเป็นของแบรนด์ Peripera ก็คือเป็นของเกาหลีนั่นเองอันนี้เดียซื้อมาจากบิวเทียมนะซื้อมาตอนที่เขามีจัดโปรซื้อคู่ลด 20% นะคะก็คือซื้อเป็นพาเลตนี้กับบรัชออนอันนี้มาก็เลยจะมาลองทั้ง2อันเลยในคลิปวิดีโอนี้นะคะเดียได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างของพาเลตนี้มานานมากหลายคนบอกว่าเขาทำฟอร์มูลาเนื้อออกมาได้ดีมากโดยเฉพาะอันที่เป็นชิมเมอร์อะไรเงี้ยหรือกลิตเตอร์อะไรเงี้ยคือแบบมันอลังการอะวันนั้นพอไปบิวเทียมใช่ป่ะแล้วเห็นว่ามันมีก็เลยลองไปปาดเนื้อดูเพราะว่าตอนแรกก็ลังเลจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีเพราะว่ารู้สึกสีมันคือแบบเดิมๆอะสีเอาจริงๆอะพูดตรงๆสีมันก็คือเดิมๆแบบสีที่แบบส่วนใหญ่คนที่เริ่มแต่งหน้าก็คือจะต้องมีสีอารมณ์ประมาณเนี้ยอยู่ในกลุ่มแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะเบสิกแล้วก็เป็นสีที่ออกน้ำตาลโทนแต่งได้ทุกวันเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเออซื้อมาแล้วมันก็ซ้ำแต่พอไปโดนเนื้อนะทุกคนรู้สึกแบบเฮ้ยของมันต้องมีจริงๆเพราะว่าเนื้อดีมากโดยเฉพาะอันที่เป็นชิมเมอร์คือปาดไปแล้วแบบปาดไปแล้วคือแบบหยิบเลยอะทุกคนข้างนอกก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะเดียไม่แน่ใจนะว่ารุ่นเนี้ยเขามีด้วยกันกี่เบอร์กี่พาเลตอะไรแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเบอร์01นะคะ Around Brown เนาะนี่แพ็คเกจก็คือจะเป็นแบบนี้ทุกคนรุ่นเนี้ยนอกจากจะสีสวยใช่ป่ะเขาทำแพ็คเกจอะไรคือสวยมากทุกคนนี่คือแพ็คเกจของเขานะเห็นป่ะว่ามันจะมีอารมณ์เหมือนเป็นเงาไม้หรืออะไรเงี้ยด้านหลังนะคะก็คือจะมีการบอกว่าตำแหน่งสีนี้คือชื่อสีว่าอะไรอารมณ์ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะคะตรงที่เปิดเนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะมีความแบบปิดได้แน่นอยู่นะเห็นป่ะเนี่ยเปิดมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่เป็นใสๆมีความสะท้อนกับแสงใดๆเต็มไปหมดเลยนะคะเงาของแบบเหมือนลายไม้อะไรอะไรเงี้ยที่เกิดขึ้นมันคือเป็นเพราะว่าอันนี้นะแผ่นฟิล์มที่เขาเอามากันนะคะนี่เห็นปะเห็นไหมว่ามันจะมีเหมือนเงาไม้เนี่ยเวลาพาดกับหน้ามันจะมีเป็นเงาไม้อันนี้แล้วก็เอาออกดูความสวยความแบบดูสีก่อนเห็นไหมที่เดียบอกว่าสีเป็นสีที่แบบ everyday ได้เป็นสีแบบขั้นเบสิกอะที่แบบว่าหลายๆคนต้องมีอยู่ในกลุ่มแล้วแน่นอนแต่ความแตกต่างคือเนื้อทุกคนคือเนื้อมันแบบดีมากๆเดี๋ยวเดียจะมาสวอชให้ดูนะคะทุกๆสีเลยแล้วก็จะมาปาดเนื้อแบบชิมเมอร์เนื้อกลิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยให้ดูด้วยเดียก็คือลงเบสหน้ามาแล้วเพราะว่าพอปาดสวอชสีเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเดียจะมาลองแต่งด้วยนะคะว่าพอแต่งมาบนตาบนหน้าของเราเนี่ยเป็นยังไงเนาะเริ่มจากสีแรกเลยนะทุกคนก็สีนี้สวอชให้ดูสีนี้ก็คือแทบจะไม่เห็นนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นสีที่แบบคล้ายๆกับสีผิวเดียมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าทาบนหน้าน่าจะเห็นแต่ว่ามือแขนเดียเนี่ยมันมีความคล้ำกว่าหน้าเห็นปะมันเป็นสีประมาณแขนเดียเลยนะแต่ว่ามันยังเห็นเงาๆอยู่เห็นไหมคะถ้าขัดเป็นแบบทรานซิชันที่ตาแบบเบาๆอย่างเงี้ยก็จะให้เป็นลุคเอวีเดย์ลุคเลยเนาะต่อมาสีที่สองนะคะสีนี้ทุกคนนี่แค่เราสัมผัสแบบเบาๆนะให้ดูความอลังการของชิมเมอร์มันเกินไปไหมทุกคนคืออันเนี้ยทำให้เดียซื้อเลยนะมันแบบวิงโหดมากๆอ่ะนี่เห็นปะให้ดูความเล่นกับแสงคือมันต้องมีแล้วไหมคืออันเนี้ยสวยมากๆเนื้อสัมผัสดีนุ่มเกลี่ยง่ายคือแบบโอเคมากๆเลยนะคะสีที่สามเนาะก็เป็นสีแมตต์อีกอันนึงใช่ไหมถูหนึ่งรอบสีก็ขึ้นมาแล้วเป็นสีแบบนี้นะคะสีต่อมาก็คือจะเป็นสีดีเนาะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นสีแบบออกแนวธรรมดานะคะนี่ใช้ทาทั่วเปลือกตาก่อนจะลงสีอื่นๆก็ได้นะคะสีนี้เห็นไหมจะอ่อนๆ นิดนึงต่อมาจะเป็นกลิตเตอร์นะคะนี่กลิตเตอร์ก็คือมีความว้าวอยู่นะเห็นไหมอันนี้คือเป็นแบบแสงธรรมชาติเลยเนาะก็จะเห็นชัดว่าแต่ละสีเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอันต่อมาก็เหมือนจะเป็นกลิตเตอร์เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นกลิตเตอร์ที่เกล็ดจะเล็กกว่านะคะกลิตเตอร์มันก็เลยจะแบบถูไม่ค่อยไปนะทุกคนพอเวลาเราลงแล้วมันก็จะเหมือนให้อารมณ์ประมาณว่าเกาะอยู่ตรงนั้นเลยอะเนี่ยเห็นปะสีต่อมานะคะก็คือสีข้างๆนี้เนาะสังเกตเนาะเขาจะไล่สีเนี่ยคือเขาจัดองค์ประกอบพาเลตได้สวยมากเลยทุกคนนี่นะคะนี่นะอันนี้ก็คือเป็นให้อารมณ์แบบกลิตเตอร์อีกเหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็คือจะเป็น3แถวล่างนะ
อ่ะสรุปให้เลยก็คือเนื้อเนี่ยนุ่มดีชัดแล้วก็สีสวยมากๆนะคะเหมาะกับการแต่งแบบว่า everyday look หรือคนที่ชอบเป็นโทนน้ำตาลอุ่นๆหรือว่าโทนออทัมโทนแบบมีความส้มๆเล็กๆอะไรเงี้ยคือแบบพาเลตนี้คือต้องมีอ่ะทุกคนเพราะว่าสีสวยมากชิมเมอร์อันนี้นะคะอันบนสุดกับอันล่างสุดตรงกลางเนี่ยจะมีเนื้อที่คล้ายกันนี่เห็นไหมคือจะมีความแบบเป็นชิมเมอร์ที่ละเอียดเห็นปะเนี่ยเป็นชิมเมอร์ที่ละเอียดมากๆนะคะแต่ว่า3อันตรงระหว่างทางเนี่ยจะมีความไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกว่ากริตเตอร์ได้เลยไหมแต่ว่ามันจะออกแบบชิมเมอร์กึ่งๆ กริตเตอร์นิดนึงเพราะว่าเขาจะมีแบบว่าเห็นเกล็ดๆอยู่เห็นไหมเพื่อนๆคือมันจะไม่ได้เนื้อนุ่มเท่ากับอันแรกกับอันล่างสุดอันเนี้ยมันจะมีความเป็นเกล็ดๆเวลาที่เราทาไปอยู่นิดๆนะคะเห็นปะมันจะไม่ได้เกลี่ยสมูทซะขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าเกลี่ยได้มั้ยเกลี่ยได้แต่ว่าเวลาลงอ่ะเดียแนะนำว่าให้ลงแล้วแบบแถบเอาเป็นจุดอะสีมันจะชัดแล้วมันก็จะแบบเหมือนเห็นวิงวิงที่เราลงไปอะได้ดีกว่านะคะเราจะมาลองทาบนเปลือกตาของเราดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับพาเลตนี้คือมันแต่งได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าพาเลตนี้คือแบบสีที่ไม่ต้องคิดอะแบบมันไม่เยอะไม่เอะอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันเลยเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะเราจะใช้เป็นสีนี้เลยในการทาทั่วเปลือกตาของเรานะคะสีที่อ่อนๆ พอมาทาบนเปลือกตาเนี่ยก็เห็นอยู่นะทุกคนแต่ว่าตอนสวอชอะด้วยความที่แขนของเดียมันมีความเข้มกว่าใบหน้ามันก็เลยไม่ได้มองเห็นสะขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราจะลงเป็นสีนี้นะคะสีที่2จะแต่งออกแบบโทนส้มๆนิดนึงเนาะเพราะว่าวันนี้เราใส่เป็นเสื้อสีน้ำตาลก็อยากจะแต่งให้มันเป็นลุคน้ำตาลส้มๆอุ่นๆอะไรงี้เดี๋ยวเราจะทาตั้งแต่แบบว่าข้างหลังตรงนี้นะถึงประมาณครึ่งตานะคะสีชัดนะทุกคนดูพอลงแบบนี้ไปแล้วก็ใช้แปรงพุ่มๆเกลี่ยนะเกลี่ยให้มันแบบว่าฟุ้งๆนิดนึงอันนี้ก็คือได้ตาเป็นประมาณนี้แล้วแล้วเราก็จะมาลองเล่นเป็นสีส้มนี้นะคะทาบริเวณห่างตานะทุกคนเป็นแบบทำให้เบ้าเราดูลึกขึ้นเนาะนี่ช่วงตรงนี้นะคะสีชัดอยู่นะแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยเกลี่ยเข้ามาแบบวนๆนิดนึงเหมือนให้แบบสีมันเชื่อมกันนะคะว่ามันค่อยๆเข้มเสร็จนะเราก็จะมาใช้สีน้ำตาลเข้มนี้นะคะกับแปรงที่เหมือนแบบเป็นเพนซิลนิดนึงทาบริเวณห่างตาตรงนี้นะนี่นะคะเพิ่มความเบ้านิดนึงแล้วก็จะใช้สีอันนี้นะคะผสมกับสีส้มนี้เนาะแบบเล็กๆทาตรงห่างตาล่างนะคะพอได้ตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นชิมเมอร์บนพาเลตนี้กันบ้างเดี๋ยวคิดว่าจะใช้เป็นอันนี้นะคะมาทาบริเวณกลางเปลือกตานะคะก็จะใช้เป็นนิ้วไปเลยนี่นะคะไม่เล่นนะทุกคนไม่เล่นนะนี่นะคะทุกคนมันมีความแบบกลิตเตอร์ที่ดูเอะอะอยู่นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใช้อันนี้ด้วยนะคะกับบริเวณหัวตาของเราดูว่าใช้แป้งแล้วจะติดไหมอันนี้ใช้แป้งก็ติดนะทุกคนเห็นปะเนี่ยเดี๋ยวจะใช้อันนี้นะคะสีเดิมเลยอันกลางข้างบนนะทาบริเวณหัวตาข้างในด้วยนี่เห็นความเงาขึ้นมาปะอันนี้ก็คือจะเป็นตาที่ได้นะคะกับการลองเล่นพาเลตนี้เนาะก็จะให้ออกมาเป็นโทนแบบส้มๆตุ่นๆ นิดนึงนะคะเห็นปะจริงๆอ่ะมันแต่งเบากว่านี้ก็ได้เนาะแต่ว่าเดียอยากลองเล่นพวกสีเข้มๆดูก็เลยได้มาเป็นลุคแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเดียจะไปปัดขนตาดัดขนตาแล้วก็อะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นปัดแก้มกันค่ะนี่นะคะเดียก็ไปปัดขนตาแล้วก็ดัดขนตามาเนาะอายไลเนอร์นะคะใช้เป็นของเคทนะเป็นเจลอายไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะแล้วก็มาสคาร่าเนี่ยใช้เป็นของแคนเมกนะทุกคนคือมันลอกแล้วแหละมันเป็นสีน้ำตาลนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยมาสคาร่าของแคนเมกคือดีเลยนะแล้วก็ไม่ไหลด้วยนะคะต่อมาเนี่ยเราจะมารีวิวอันนี้กันบ้างค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นที่ปัดแก้มเนาะแบบที่ X กับน้องอ่านไม่ออกเทอึ้มหรอหรืออะไรมันไม่น่าใช่อ่านอย่างนี้หรอกนั่นแหละแต่ว่าเป็นน้องตัวนี้นะคะคือเป็นน้องหมีเนาะคือน่ารักมากเลยทุกคนอันนี้เป็นเพอร์ดิเพอร่าเพียวบลัดเชดซันชายชีกนะคะสีเบอร์02นะคะชื่อสีว่ามิวทีคอรัลนะทุกคนคือแพ็กเกจคือน่ารักมากเป็นน้องหมีข้างในก็น่ารักมากทุกคนนี้จะเป็นสีออกแบบโทนส้มๆอุ่นๆคือเลือกมาแบบคิดไปแล้วว่ามันต้องแบบเข้ากันได้นะคะข้างในคือน่ารักมากทุกคนดูเห็นลายน้องหมีไหมมันจะมีแบบพิมพ์ลายน้องหมีตัวนั้นอยู่ที่แบบข้างหน้าน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวปาดให้ดูก่อนอันนี้คือพิมพ์ลายแบบลึกนะคะคือปาดไปแล้วเนี่ยน้องก็คือหน้ายังอยู่ไม่หายไปนี่นะสีก็คือจะเป็นแบบอารมณ์แบบว่าส้มๆมิวทีอ่ะทุกคนเป็นสีแบบธรรมชาติอารมณ์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองปัดกันเลยนะคะโอ้สีชัดอยู่นะพอใช้แปรงก็คือแบบชัดอยู่นะเดี๋ยวเราจะเคาะนิดนึง
จะปัดบริเวณหน้าแก้มตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะยิ้มสีชัดอยู่นะนี่นะเดี๋ยวจะปัดบริเวณหน้าแก้มอย่างนี้นะคะเห็นป่ะสีค่อนข้างชัดนะแล้วก็เข้ากันได้ดีมากกับสีตาวันนี้นี่ก็จะได้เป็นลุคแบบนี้เลยนะคะน่ารักเนาะสีแบบน่ารักแล้วก็สีแบบเหมือนในตลับเลยเป๊ะๆนะคะสีชัดใช้ได้นะใช้ได้เลยโอเคเลยนะคะเดี๋ยวจะมาขอทาไฮไลท์นิดนึงนะคะใช้เป็นพาเลตของ Hourglass อันนี้เนาะเพื่อที่จะฟินิชลุคการแต่งหน้าวันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าปัดแก้มกับที่ทาตาของ Peripera เนี่ยเป็นยังไงเมื่อกี้เดี๋ยวก็ทาเป็นลิปของ Happy Sunday นะคะกับ For You Too เนาะอันนี้จะเป็นสีไลลานะคะส่วนอันนี้จะเป็นสีเบอร์09 Husband and Wife นะคะคือทา Happy Sunday เนี่ยทั่วปากแล้วก็ทา Husband and Wife เนี่ยด้านในนะคะแล้วก็เกลี่ยให้มันไล่สีออกมาผสมกันเป็นโทนแบบนี้นะคะเพราะว่า Happy Sunday เนี่ยจะมีความโน้ตส่วน Husband and Wife เนี่ยจะเป็นสีแบบเหมือนอันนี้เลยคือจะเป็นแดงที่แบบมีความก่ำๆนิดนึงแล้วก็มีความแบบน้ำตาลนิดนึงนะคะคือเป็นสีที่สวยมากเมคอัพวันนี้คือบอกเลยว่าประทับใจมากลุคนี้คือเหมาะมากๆนะคะกับช่วงแบบออทัมหรือแบบซัมเมอร์ไปทะเลแบบอุ่นๆนะทุกคนอาจจะไม่ได้เป็นสีที่สนุกสนานเหมือนซัมเมอร์แบบที่เป็นสีสันขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นลุคที่อารมณ์แบบคลาสสิกอะทุกคนก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะเห็นปะงานตางานอะไรคือแบบประทับใจมากเลยอะคือพูดเลยนะว่ารู้สึกประทับใจกับพาเลต Peripera อันนี้มากๆทุกคนคือประทับใจจริงๆแล้วรู้สึกว่าอยากได้แบบพาเลตอื่นๆของเขาเลยอะเนื้อมันดีมากๆแต่งง่ายมากๆนะคะโดยเฉพาะพาเลตอันที่1อันนี้คือเลยคอมเมนต์มากๆสำหรับคนที่อาจจะยังไม่มีพาเลตอะไรเลยแล้วแบบอยากจะลงทุนอะไรสักอันนึงอะก็คือพาเลตนี้เลยเออลืมบอกราคาเนาะอันนี้จะประมาณ800กว่าบาทนะคะเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้ให้คือเพื่อนๆลองไปดูมันจะมีโปรมีอะไรอยู่ก็ลองไปแบบดูๆได้เนาะใน Shopee ก็มี official ของ Peripera เขาเหมือนกันแล้วก็ตาม Beautium ตาม Eve and Boy อย่างเงี้ยก็คือลองไปแบบส่องๆดูนะคะว่าเขาจะมีลดเมื่อไหร่ recommend มากๆดีมากๆเลยนะคะส่วนปัดแก้มอันนี้นะก็คือสีชัดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสีน่ารักมากเป็นสีที่ทาได้ทุกวันนะอันนี้เป็นสี Multi Coral นะคะก็จะออกแบบว่าส้มๆเหมือนชานมนิดนึงก็แบบน่ารักแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากนะอันนี้จะประมาณถ้าจะไม่ผิดคือ 2-300 อ่ะประมาณนั้นแต่ว่ามันก็จะมีช่วงลดราคาช่วงจับคู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือลองไปดูได้อย่างที่เดียซื้อมาคือมันเป็น2ชิ้นจับคู่ลด 20% พาเลตเนี่ยก็คือเหลือประมาณ700กว่าบาทส่วนอันนี้ก็เหลือแบบถ้าจำไม่ผิดคือ200กว่าบาทเพราะเดียซื้อ2อันมารวมกันอ่ะมัน900กว่าบาทนะทุกคนก็รู้สึกว่าเออคุ้มค่ามากแล้วก็ดีอ่ะทุกคนดูตาดีตาสวยมากเลยอ่ะชอบมากๆนะคะก็คือถ้ามี10คะแนนก็คือให้10คะแนนเลยสำหรับคู่ที่เดียใช้มาแต่งหน้าในวันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดียก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย